ที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนะครับพื้นที่หมู่บ้านของเรามีที่ประกอบการนะครับที่ให้การต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหมดมีทั้งหมด60กว่าที่นะครับแต่ละพื้นที่ก็อยู่ห่างไกลกันพอสมควรแต่ก็อยู่ที่ชุมชนนะครับใจกลางชุมชนบ้างนะครับแล้วก็ห่างไกลจากชุมชนบ้างนะครับแต่ก็มีการที่จะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็มีนะครับเป็นบางครั้งนะครับโดยการส่งเสียงดังในยามวิกาลนะครับซึ่งทางหมู่บ้านก็มีกฎมีกติกามีระเบียบนะครับว่าห้ามส่งเสียงดังเอะอะโวยวายหรือเปิดเครื่องเสียงนะครับเสียงดังในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหากว่านักท่องเที่ยวมาแล้วเอะอะโวยวายก็มีคนมาแจ้งกำนันนะครับกำนันก็ครั้งแรกก็ว่ากล่าวตักเตือนนะครับครั้งที่สองว่ากล่าวตักเตือนครั้งที่สามก็จะเป็นการปรับนะครับปรับเพราะว่าเรามีมาตรการอยู่นะครับถ้าเอะอะเสียงดังโวยวายนะครับส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านก็จะปรับผู้ประกอบการหรือหมู่บ้านนั้นๆหรือหลังคานั้นนะครับครั้งละ 1,000 บาทนะครับหากรอบที่สองยังมีอีกถือว่าคุณยังไม่เคารพกติกาของหมู่บ้านอีกหรือว่าทำเป็นเรื่องเล่นนะครับก็จะเพิ่มค่าปรับขึ้นไปนะครับ 2-3,000 นะครับถึง 5,000 นะครับ